จะทำเครื่องร่อนหนึ่งลำต้องเตรียมอะไรบ้างลองมาดูกันเลยและนี่ก็คือวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำเครื่องร่อนนะครับประกอบด้วยนี่ครับกาวติดโฟมนะครับถ้าเป็นกาวอย่างอื่นนะเป็นผู้อย่างเงี้ยติดโฟมแล้วโฟมจะละลายนะครับเราต้องใช้ POR นะครับ POR นะครับกาวยูโฮหรือเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้กาวพิษนะครับก็ติดได้เหมือนกันนะครับมีดคัตเตอร์นะครับสำคัญนะครับใบมีดนะครับจะต้องคมๆนะครับมีดคัตเตอร์นะกรรไกรนะครับครีมปากกาเอาไว้มาร์กนะครับไว้มาร์กปากกา 2-3 ชนิดได้หมดนะครับที่สำคัญนะครับอันนี้เป็นกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเทปใยสับปะรดนะครับแล้วก็เทป OPP นะครับแล้วก็ลำตัวนะครับซึ่งจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าการไม้กวาดนะครับมันจะเป็นตรงนะครับโฟมนะครับโฟมที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับโฟมก็จะมีโฟม5มิลและโฟม3มิลนะครับนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเหมาะนะครับที่จะลองทดลองทำนะครับแล้วก็วัดต้องวัดทั้งสองด้านครับเพราะว่าเวลาที่เราตัดนะครับปีกจะได้มีขนาดเท่ากันนะครับนะครับขีดเส้นไว้นะครับแนะนำนะครับก็เป็นไม้บรรทัดยาวนะครับไม้บรรทัดยาวที่ยาว60เซนนะครับจะดีนะครับเพราะว่าถ้าเราวางตัดนะครับมันก็จะสุดพอดีครับเนื่องจากว่าโฟมเนี่ยนะครับมันก็จะมีขนาดความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่60เซนนะครับความยาวอยู่ที่100เซนนะครับก่อนนะครับเราก็ขีดนะครับหรือจะใช้คัตเตอร์ตัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับก็อยากให้เห็นนะครับว่าปีกนะครับมันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยจะต้องขีดเส้นนะครับมาร์คเส้นขีดเส้นให้ดูด้วยนะครับก็ขีดแบบนี้นะครับก็ใช้คัตเตอร์นะครับตัดออกมาก่อนเลยนะครับตัดออกมาได้เลยนะครับการใช้คัตเตอร์นะครับวิธีการตัดโฟมเพื่อไม่ให้มันเป็นรอยนะครับไม่มันเป็นรอยเนี่ยองศานะครับถ้าเราเนี่ยนะครับถ้าเราเงี้ยนองศาตั้งขึ้นตรงสูงนะครับตั้งขึ้นสูงเวลาที่เราจะตัดนะครับแบบเนี้ยมันจะทำให้โฟมนะครับเป็นรอยได้ง่ายแต่ถ้าเราเอียงองศาให้มันน้อยๆขึ้นต่ำลงนะครับอย่างนี้นะครับยังให้ต่ำลงทำให้โฟมนะครับมันเรียบนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับก็มีหลายๆคนนะครับถามว่าวิธีการทำอยากได้แบบนะครับที่เห็นกัปตันเอฟนะครับที่ไปออกรายการซูเปอร์เทนนะครับก็ใช้แบบตัวนี้นะครับแบบตัวนี้ก็ผมได้แจกผมได้แชร์แจกไปนะครับก็เนี่ยนะความกว้างสีนะครับ10เซนนะครับตัดออกมาได้เลยสังเกตดูนะครับนะครับมันจะเรียบนะครับผิวจะเรียบเนื่องจากว่าองศาในการตัดนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปเข้าสู่เราจะต้องวัดกึ่งกลางของปีกนะครับอันนี้มันยาว60เซนนะครับผมก็จะวัดที่30เซนนะครับเป็นกึ่งกลางนะครับทั้ง2ด้านนะครับเพื่อไม่ให้เส้นมันเอียงนะครับเพื่อไม่เส้นเอียงมาต้องวัด30แล้วก็ขีดเส้นตรงกลางนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตรงกลางปีกนะครับนี่นะครับปากกาก็ไม่ให้ออกเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เวลาที่เราจะยกปลายปีกนะครับตรงนี้ที่เราจะยกตรงปีกขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อให้เสถียรภาพในการร่อนได้ดีนะครับอันนี้นะครับดูดีๆนะครับวัดเข้ามาเลยนะครับ12เซนนะครับ12เซนนะครับทั้ง2ด้านเหมือนกันครับทุกอย่างให้เราวัดทั้ง2ด้านทำเหมือนกันครับวัดเข้ามา12เซนแบบนี้แล้วก็ขีดเส้นไว้เลยนะครับขีดเส้นไว้แบบนี้ด้านนี้ก็ทำเหมือนกันครับวัดเข้ามา12เท่ากันครับ12แล้วก็12ส
2นะครับแล้วเราก็ขีดเส้นเหมือนเดิมขีดเส้นหลังจากเราวัดเข้ามา12เส้นนะครับเราก็ขีดเส้นได้เลยนะครับขีดเส้นนี่ครับขีดเส้นเส้นตรงกลางนะครับขีดเส้นไว้ตรงนี้เราจะต้องได้ตัดนะครับตัดเพื่อยกปีกขึ้นอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับใช้แผ่นรองตัดเลยก็ได้นะครับจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับจับให้เส้นมันตรงนะครับเนี่ยให้เส้นตรงแล้วนะครับตรงนี้มาร์คลงมานะครับ2เส้นด้านล่าง1เส้นนะครับตรงนี้คือเพื่ออะไรดูนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะจากตรงนี้นะครับตรงปลายปีกนะครับมากับเส้นที่เราขีดไว้12เส้นนะครับขีดเส้นนะครับส่วนตรงนี้เราก็เอามาตรงที่กลางปีกเห็นนะครับนะครับมันจะมาตรงกึ่งกลางของปีกนะครับแล้วเราก็ขีดยาวเลยครับนี่ครับเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันเลยอ๋อยังไม่ได้วัดนะครับแล้วเราก็อย่าลืมครับเส้นตรง2เซนข้างล่าง1เซนนะครับแล้วเราก็ขีดเส้นเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วข้างล่างก็ขีดตรงนี้ครับตรง1เซนนะครับไม่ต้องไปสุดนะครับตรงนี้ดูดีๆนะครับอันนี้มันจะถึงแค่ตรงยกปลายปีกมันจะเป็นแค่ตรงปลายปีกนะครับพอได้อย่างนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็ทำเป็นโค้งเนี่ยก็คืออยู่ที่ความสวยงามแล้วแต่คนชอบนะครับก็สำหรับผมก็จะใช้นะครับเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์อะไรครับที่มันกลมๆนะครับมันกลมๆผมก็จะนำมาวาดได้เลยนะครับผมก็จะนำมาวาดตรงนี้เลยยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเอาฝากระป๋องอะไรนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแบบนี้ดูนะครับแล้วเราก็มาร์กจุดตามเส้นกลมเลยครับนะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับหลังจากแบบนี้นะครับเราตัดเลยนะครับผมก็จะตัดเลยตัดให้เป็นรูปทรงของปีกเครื่องร่อนเลยนะครับตัดก่อนนะครับใช้อย่าลืมนะครับคัตเตอร์แนวราบนะครับแนวนอนอย่าตั้งนะครับถ้าตั้งแล้วผิวของโฟมจะไม่เรียบนะครับนี่ครับก็จะออกมาแบบนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับทำเหมือนกันตัดเลยครับส่วนของโค้งนี้นะครับโค้งนี้ก็ใช้คัตเตอร์นะครับลากเลยนะครับคัตเตอร์คมก็ลากทีเดียวได้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็คือจะได้ปีกแล้วนะครับนะครับปีก1ด้านอีกด้านนึงก็ทำเหมือนกันครับทำเหมือนกันเลยอันนี้ก็จะใช้ขออนุญาตกรอนะครับให้มันเร็วๆเลยนะครับอีกด้านนึงเพราะว่ามันจะทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนะครับขออนุญาตรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าการสร้างทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะครับเหลือตรงโค้งนะครับลืมไปนะครับก็เนี่ยครับให้มันเท่ากันนี่นะครับสองด้านนะครับดีนะครับตรงนี้กับตรงนี้ชนเบิบเราใช้ปากกาขีดก่อนนะครับนำทางเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้นี่ครับได้เป็นปีกเครื่องร่อนนะครับเรียบร้อยนะครับอ๋ออาจจะมีหลายๆท่านนะครับอยากทราบว่าขนาดแล้วขนาดมันเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมจะขีดไว้ให้ดูนะครับขีดเส้นไว้ให้ดูว่าแต่ละจุดนี่มันขนาดเท่าไหร่นะครับตรงนี้12 cm ตรงนี้นะครับ18 cm ก็คือเซนติเมตรนะครับก็คือสรุปว่าปีกนะครับก็จะยาว60เซนนะครับทั้งหมดนี้คือยาว60เซนด้านหนึ่งก็จะยาว30นะครับ
นะครับก็ส่วนความกว้างนะครับความกว้างก็คือ10เซนนะครับความกว้างก็คือ10เซนนี่คือปีกของเครื่องร่อนนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพาทำแผ่นหางระดับนะครับกับแผ่นหางดิ่งแผ่นหางระดับแผ่นหางดิ่งคืออะไรนะครับคือที่อยู่ตรงปลายหางนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้แผ่นหางดิ่งนะครับอันนี้แผ่นหางระดับนะครับอันนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับอันนี้มันทำหน้าที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับส่วนตัวนี้ก็ปรับหัวเชิดหัวก้มนะครับอันนี้ลงมือเลยครับก็วิธีการก็คล้ายๆกับปีกนะครับผมใช้แผ่นรองตัดเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วอย่าลืมครับเส้นตรงนี้ให้มันตรงของเส้นแผ่นรองตัดนะครับเสร็จแล้ววัดลงมาเลยครับ5เซน5เซนนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันครับผมจะตัดทีเดียวเลยนะครับไม่ตัดเป็นแบบทีละเล็กละน้อยนะครับเพราะว่าทำให้โฟมแหว่งนะครับทำให้เราทำงานได้ยากนะครับนี่ครับแล้วเราก็นี่ครับใช้บรรทัดตัดเลยนะครับอันนี้ผมไม่คิดนะครับผมก็จะตัดเลยเพราะว่าต้องการให้มันได้แค่5เซนแค่นั้นนะครับความกว้างแล้วเราก็จะเอามาสร้างแผ่นหางระดับและแผ่นหางดิ่งต่อนะครับนี่นะครับตัดเลยนะครับเรียบร้อยนี่แหละครับก็คือที่เราจะเอามาทำแผ่นหางระดับนะครับก็ใช้แผ่นรองตัดเลยต่อเลยแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะครับความยาวนะครับความยาวของแผ่นหางระดับที่ผมจะพาทำนะครับก็ตอนนี้ปีกมัน60เซนนะครับก็จะใช้เป็นที่14เซนนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับช่องเนี้ยมันช่องละ5 5 10 15นะครับเราใช้14ก็อยู่ตรงนี้ครับ14ถึงกลางคือ7เซนนะครับนี่5 6 7อันนี้นะครับใช้ปากกาขีดตรงกลางไว้นะครับตรงกลางอันนี้ตัดเลยครับนะครับจะได้นี่ครับคือแผ่นหางระดับส่วนแผ่นหางดิ่งนะครับเหมือนกันครับตรงนี้มา4เซนวัดมาแค่4เซนนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วเราก็ตัดเลยอันนี้แผ่นหางดิ่งนะครับอันนี้คือการหางดิ่งอันนี้ทำไมไม่เหมือนในแบบอันนี้จะทำแบบผมจะทำแบบติดอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับวิธีการแผ่นหางระดับนะครับวัดลงมา1เซนนะครับอันนี้ก็วัดลงมา1เซนแล้วก็ขีดเส้นนะครับขีดเส้นจะได้มองเห็นนะครับเร็วไปไหมครับผมจะขีดเส้นแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะตัดออกนะครับเพื่อให้เป็นแผ่นหางระดับนะครับ1เซนนะครับตัดเลยนะครับตัดเลยตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับปีกนะครับเราต้องเพื่อความสวยงามนะครับนี่นะครับเห็นนะครับความโค้งนะครับตรงนี้ผมใช้ตรงนี้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วโทษทีนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้นี่นะครับแล้วก็อันนี้ความชำนาญนะครับก็ผมทำบ่อยนะครับก็เลยมานี่ครับจะทำเป็นแผ่นหางระดับนะครับก็แล้วเราก็ต้องไปขัดตรงนิดนึงนะครับเพื่อทำให้ติดกาวนี่คือแผ่นหางระดับนะครับต่อไปแผ่นหางดิ่งหางดิ่งเนี้ยก็มันก็จะนี่นะครับยาว5เซนสูง4เซนนะครับตรงนี้เราวัดมาที่1 2 3นะครับ3เซนนะครับอ๋อ2เซนนะครับวัดจากด้านนี้วัดด้านนี้2เซนนะครับแล้วเราก็ขีดเส้นมาตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ตัดนะครับตัดเพื่อให้เป็นหางดิ่งคือบางท่านเรียกว่าหางเสือนะเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะทำเป็นโค้งนะครับเหมือนกับตรงนี้นะครับผมจะทำเป็นโค้งซึ่งตรงนี้
ก็ใช้อะไรมาวาดได้เลยนะครับส่วนผมนะครับก็จริงๆส่วนใหญ่จะใช้ด้วยความชำนาญนะครับก็คือจะตัดเอาเลยให้มันเป็นทรงกลมนะครับมันจะได้เข้ากับรูปทรงของปีกแล้วก็แขนหางนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะติดเข้าตรงนี้เป็นแบบนี้นะครับนี่คือชุดพวงหางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอประกอบเข้ากับลำตัวนะครับ